ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็มาต่อกันที่ประดับที่เข้ามาใหม่ทั้ง12วงครับว่ามีสกิลอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็มีความพิเศษจะทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางไหนได้บ้างนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าปะประดับนะครับอ๋อประดับตัวของ Void Turn นะครับผมก็มันเปลี่ยนเป็น7ครั้งแล้วนะจาก4ครั้งทำให้แบบมันน่าใช้ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปเปลี่ยนกันด้วยล่ะผมว่ามีผลกับทีมถึกค่อนข้างมากนะครับสำหรับประดับวอยเจ็ดครั้งเนี่ยแต่ก่อนมันแค่สี่ครั้งแล้วมันทีมถึกมันหมดไวมันก็ตายอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเจ็ดครั้งแล้วอ่ะแม่งทำให้แบบมีผลมากๆกับรูปเกมนะครับมาเรามาดูประดับของเกดิอุสหรือเกลิดัสนะครับผมที่วงแรกนะครับผมความคุ้มค่าของเกลิดัสนะครับก็เมื่อโจมตีปกด้วยใช้สกิลเนี่ยมีโอกาส 30% จะสร้างความเสียหายตายตัว 2,000 ให้แก่เป้าหมายเพิ่มเติมก็คือเราใช้สกิลไปเราจะติดฟิกดาเมจไปด้วย 2,000 นะครับถ้าประดับนี้อัพเต็ม100อัพเต็มขั้น5นะครับจะเป็น 100% นะครับทำให้ติดฟิกดาเมจแน่นอนนะครับก็ค่อนข้างมีผลนะดิฟิกดาเมจ 2,000 นะครับต่อไปเป็นแหวนความกดแค้นของเกลิดัสนะครับก็เมื่อโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาส 30% ลด HP ของเป้าหมายลง 1,000 แบบทั่วๆเลยครับเหมือนฟิกดาเมจเลยนะครับลดไป 1,000 ของ HP เลยนะก็ค่อนข้างโจมตีปกตินะคือถ้า2ฮิตนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะติดเป็น 2,000 หรือเปล่าแต่ถ้าอัพขั้น5เนี่ยมีโอกาสถึง 100% นะครับที่โจมตีปกติจะลดเลือด 1,000 นะครับก็มีผลนะ 1,000 เนี่ยมาต่อกันที่พลังมหาศาลของเกดิอัสนะครับแหวนวงนี้จะทำให้ 30% ลดเทิร์นบัฟเป้าหมาย1เทิร์นนะครับขั้น5ก็เร่งเฮ้ยขั้น5ก็ 100% นะครับที่จะลบ1เทิร์นเนาะเมื่อโจมตีนะครับผมเมื่อโจมตีทั้งตีปกติและทั้งใช้สกิลมั้งหรือต้องใช้สกิลมันเขียนว่าโจมตีปกติโจมตีเฉยๆนะครับนับหมดเลยมั้งทั้งโจมตีปกติและใช้สกิลก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้กดมาลองใช้เลยนะต่อไปเป็นการเสียสละของเกลิดัสนะครับผมก็ความเสียหาย1ของตนเองจะไม่เกิน 60% ของเลือดสูงสุดก็คือเหมือนสกิลแคปเลือด 20% แหละครับแต่ว่าแหวนตรงนี้ทำให้เป็น60นะครับแต่ขั้น5เนี่ยจะทำให้เป็น30เลยนะ 30% เลยนะก็ใช้ได้สำหรับทีมถึกนะครับมันจะทำให้มันถึกขึ้นไม่ตายใน1ฮิตนะครับ1ช็อต1ฮิตนะก็ทำมาใช้ก็ได้นะครับสำหรับวงนี้เนาะต่อไปเป็นความแข็งแกร่งของเกดิอัสนะครับวงนี้จะทำให้ลดความเสียหายตายตัวลง 20% ก็คือลดความเสียหายฟิกดาเมจลง 20% นะครับผมขั้น5จะลดได้ 50% หรือครึ่งหนึ่งของฟิกดาเมจเลยนะครับก็ทำให้ตัวเราโดนเบาลงนะครับผมเหมาะกับทีมถึกอีกนะครับสำหรับวงนี้ต่อไปเป็นความว่องไวของเกดิอัสนะครับผมวงนี้เนี่ยมีผลกับทุกทีมเลยทั้งสปีดทั้งถึกทั้งสปีดเวทอะไรนะครับผมใส่วงนี้ไปผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเป็นแหวนว่องไวนะครับ2เทิร์นถ้าอัพขั้นเต็มได้ถึง7เทิร์นนะครับแล้วบวกมันว่องไว7เทิร์นบวกกับวอยตัวนี้อีก7ครั้งนะครับทำให้ผมว่าทีมถึกมาว่ะว่ามันจะแบบเข้าเลือดอะนานมากๆแล้วเป็นแหวนว่องไวทั้ง7เทิร์นนะครับผมกว่าจะตีเข้าเลือดนี่แบบแล้วถึกด้วยนะครับคือทีมถึกที่จะเข้าต่อไปเนี่ยอย่างรูดี้อเวกเนี่ยผมว่าต้องทำประดับนี้รอแล้วนะครับผมต่อไปเป็นอิซาเบลล่านะครับผมเป็นประดับอีก6วงนะก็คำสาปของอิซาเบลล่านะครับผมเมื่อโจมตีปกตินะโจมตีปกติมีโอกาส 30% จะทำให้สกิลปลุกพลังแถบปลุกพลังของเป้าหมายอ่ะไม่ทำงาน2เทิร์นนะครับผมถ้าอัพขั้นเต็มขั้น5ก็มีผล 100% นะครับเมื่อโจมตีปกติเท่านั้นนะไม่ใช่สกิลนะก็ต่อไปนะครับเป็นแหวนแววตาแห่งมนตาของอิซาเบลล่านะครับจะแววตามนตาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับก็เมื่อโจมตีเนี่ยโอกาส 30% จะตีแรงขึ้นอีก 15%เหมือนศัตรูมีแคปเลือดนะครับแคปเลือด 20% ของแทโออย่างเงี้ยจะโดนเพิ่มเติมเข้าไปอีก 15% นะครับผมเป็นจะโดนในฮิตนั้นเป็น35ต่อฮิตนะครับทำให้จำนวนฮิตเนี่ยสามารถฆ่าแทโอได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่ออัพขั้น5จะมีโอกาสถึง 100% นะครับที่จะทะลุแคปเลือดได้อีก 15% เนาะเรียกเป็นทะลุแคปเลือดได้เพิ่มอีก 15% ก็แล้วกันเนาะ
จะได้แบบเข้าใจง่ายๆต่อไปเป็นภาพลวงตาของอิซาเบลล่านะเมื่อโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาส 30% ทำให้การโจมตี2ครั้งก็คือตีเบิ้ลนั่นแหละแหวนตีเบิ้ลเอ้ยเดี๋ยวนี้เจมตีเบิ้ลก็มีแต่ว่ามัน 30% ไงแต่ถ้าใส่แหวนตัวเนี้ยอัพขั้น5จะได้ 100% ตีได้2ครั้งแน่นอนนะครับผมต่อไปเป็นเลือดสีแดงสดของอิซาเบลล่านะครับลดความเสียหายจากการโจมตีทรูบัฟให้ตนเอง 20% โคตร OP นะครับผมสำหรับแหวนสำหรับแหวนตัวนี้ผมว่ามันดีสุดสำหรับสายถึกแล้วนะครับไม่ถึงกับดีสุดหรอกแต่ก็ควรมีติดไว้สัก 1-2 ตัวนะครับสำหรับวงนี้เนาะก็ถ้าอัพขั้น5นะครับผมจะมีโอกาสที่จะลดได้ถึง 50% เลยนะครับของการโจมตีแบบฟิกดาเมจหรือทะลุบัฟเฮ้ยการโจมตีทะลุบัฟมาจะลดได้อีก 50% คือลดเยอะมากๆอ่ะแล้วบวกกับเรียบร้อยเงี้ยโอ้โหคือตีไม่เข้าแน่นอนนะครับสำหรับทีมสปีดเนาะต่อไปเป็นการเหยียดหยามของอิซาเบลล่าสร้างโล่ป้องกันนะครับผมให้ตนเองก็คือมีเลือดเทียม 1,000 นะครับถ้าอัพขั้น5จะมีถึง 4,000 นะครับผมสำหรับเลือดเทียมก็ไม่มีอะไรเป็นแหวนเลือดเทียมนั่นแหละนะครับต่อไปเป็นพลังของอิซาเบลล่านะครับผมเมื่อใช้สกิลจะฟื้นฟู HP 10% ของพลังโจมตีกายภาพหรือเวทก็คือเมื่อใช้สกิลอ่ะเหมือนเจฟหลังเลือดเลยหนึ่งขึ้นมาเลือดเต็มอีกหนึ่งครั้งมันโจมตีมันจะฟื้นฟูเลือดใช่ไหมครับเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น 10% ถ้าอัพขั้น5จะเป็น50% นะครับค่อนข้างมีผลนะ 50% น่ะสำหรับการโจมตีใช้สกิลอ่ะเจ็บเป่าทีแบบเลือดเต็มหลอดเนี่ยก็เป็นประดับใหม่ทั้ง12วงนะครับก็ไปหาที่ไหนนะครับผมบางคนอาจสงสัยเดี๋ยวไปดูกันดูเลยดีกว่าว่าหาได้ที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยผมว่ามันจะมีที่หนึ่งครับที่มันปิดปรับปรุงคือทาทารอสเนี่ยสามารถหาได้1วงต่อเดือนนะก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยล่ะก็ผมกดให้ดูเลยนะครับว่าจะได้อะไรสำหรับเดือนนี้นะไปแล้วก็หาได้จากที่ถ้ำมังกรนะครับถ้ำมังกรก็สามารถหาแหวนของอิซาเบลล่าและเกดีดัสได้ตามเปอร์เซ็นต์ของการทำความเสียหายมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเพิ่งปรับเข้ามาเดี๋ยวผมตีบอสเสร็จเนี่ยต้องตีบอสให้ตายทั้ง2ตัวก่อนนะครับว่ามันจะแจกเป็นประดับแบบไหนเป็นใบเลือกหรือใบสุ่มมานะครับเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ฟังอีกรอบนึงนะครับแต่ก็อย่าลืมมาตีกันด้วยล่ะอยู่ในถ้ำมังกรกิลด์นะครับผมมันจะดรอปให้นะแต่นี้มันดรอปอัญมณีขณะปฏิวัติอะรางวัลเนี่ยข้อมูลรางวัลเนี่ยต้องเป็นบอสเกดีดัสมั้งมันถึงจะบอกว่ามันถึงจะได้ประดับใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังแล้วกันถ้ารู้แล้วเนาะก็ที่ต่อไปก็นี่ครับกาชาครับผมก็แหวนดรอปอยู่นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มหากันด้วยนะครับมันดรอปอยู่2วงนี้นะครับถ้าใครยังไม่อยากสุ่มก็ยังไม่ต้องสุ่มก็ได้มาสุ่มตัวนี้ที่หนึ่งนะครับคือที่นี่นะครับผมก็จะได้ใบเลือกนะครับใบเลือกนะใบเลือกประดับใหม่นะครับผมเลือกได้1วงเลยอย่าลืมมากดกันด้วยนะครับก็ขั้นสุดท้ายมันใช้ 1,000 ลูบี้แต่ผมว่ามันคุ้มนะดีกว่าไปกดแบบสุ่มว่ามันจะได้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ได้เลยไงไม่ได้แบบ6ดาวเลยอ่ะคือมันจะซวยเอานะครับก็เอาที่มันได้แน่นอนก่อนนะครับค่อยไปหาแบบค่อยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอานะครับก็มาต่อกันที่การอัพขั้นบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันอัพขั้นยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นนี่นะครับเสริมพลังการอัพขั้นจะอัพขั้นได้แค่ออปชันรองนะครับเป็นออปชันหลักไม่สามารถอัพขั้นได้นะจำไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันอัพขั้นไม่ได้นะครับนี่นะครับสมมุติผมยัดประดับตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะเริ่มที่ขั้น1ครับผม 60% แล้วต้องเอาประดับที่เหมือนกันมายัดใส่นะครับมันถึงจะเพิ่มขั้นให้นะครับผมและมีโอกาสที่จะไม่ติดด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดผมไปดูสตรีมบางคนมาเขาบอกว่าขั้น5เนี่ยมีโอกาสไม่ติดด้วยขั้น4ขั้น3ก็อาจจะมีโอกาสไม่ติดนะครับก็ระวังกันด้วยสำหรับใครที่ลงทุนไปนะครับผมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของโอกาสที่จะตีติดแหละมันถึงจะขายของได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างซวยหน่อยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับการอัพขั้นนะครับใช้ประดับเหมือนกันออปชันรองเหมือนกันในการอัพขั้นนะสมมติผมใส่เลือดไหลแล้วผมเอาเลือดไหลยัดอีกวงมันจะเป็นขั้น2แล้วก็มีโอกาสติดแค่นั้นเองนะครับก็เป็นออปชันรองเท่านั้นนะถึงจะอัพขั้นได้อย่าลืมละก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับเรื่องของประดับใหม่แล้วการอัพขั้นแล้วก็การหานะครับก็สำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ส่วนคลิป PVP พวกเปิดตัวใหม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ทยอยทำลงนะครับเดี๋ยวหาลูบี้ก่อนนะครับเปิดไปแล้วแหละ 1,000 ไม่ได้นะครับสำหรับตัวใหม่อย่างเชลมิสนะครับก็เป็นทีมเวทเนาะก็ยังไม่ได้มาสักตัวเลยนะครับขนาดไม่อยากพูดช่างมันก็ขอคุณทุกคนที่ดูมาจนจบด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายขอให้เล่นเกมอย่างสนุกครับ
เหมือนจะมีจดหมายมาแล้วนะ